สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้ติดตามสถานการณ์แรงงานไทยในต่างประเทศนะครับรวมถึงคนที่สนใจอยากจะไปซึ่งก็ต้องย้ำว่าไปอย่างถูกกฎหมายดีที่สุดนะครับปีนี้ไทยส่งออกแรงงานไปทำงานต่างประเทศแล้วกว่า 53,000 คนนะครับใน139ประเทศซึ่ง5ประเทศและดินแดนที่คนไทยไปทำงานมากที่สุดได้แก่ไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นสปป.ลาวและสหรัฐอเมริกาอย่างกรณีของไต้หวันเนี่ยส่วนมากก็จะไปทำงานฝ่ายผลิตในภาคอุตสาหกรรมนะครับส่วนสปป.ลาวเนี่ยจะมีบริษัทสัญชาติไทยอย่างโรงไฟฟ้าหรือว่าอุตสาหกรรมต่างๆไปลงทุนที่นั่นแล้วก็อยากได้แรงงานคนไทยไปทำงานด้วยนะครับส่วนญี่ปุ่นครับนอกจากสายการผลิตในโรงงานแล้วนะครับปีนี้มีแนวโน้มว่าจะรับคนไทยไปทำงานดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นด้วยถือว่าเป็นกลุ่มงานที่คนไทยเองก็มีศักยภาพนะครับและงานแบบนี้ AI ไม่ได้แย่งงานได้ง่ายๆด้วยมาดูกรณีของแรงงานไทยที่อยากไปอิสราเอลกันบ้างครับอยากให้ดูภาพนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็น Facebook ของท่านออน่าชากิฟนะครับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยโพสต์ไว้เมื่อ5วันก่อนระหว่างการเข้าพบคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในเนื้อหาโพสต์ชัดเจนนะครับเป็นการพูดคุยกันเพื่อหาทางพาแรงงานไทยกลับไปทำงานที่อิสราเอลดังนั้น28พฤษภาคมนี้ครับทางกระทรวงแรงงานจะไปสำรวจสถานการณ์ที่อิสราเอลก่อนนะครับถ้ามีความมั่นใจว่าปลอดภัยก็พร้อมเปิดทางให้เดินทางไปทำงานเพราะตอนนี้ก็มีคนไทยที่สนใจอยากจะไปทำงานที่นั่นเนี่ยมากกว่า 10,000 คนทีเดียวครับไปดูว่าส่วนไหนที่เราสามารถเอาคนของเราไปอยู่ได้มันจะเป็นพื้นที่สีเขียวที่ไม่มีการสู้รบพออีกมาสองวันที่ผ่านมาท่านเองอ่ะคณะทูตของอิสราเอลเขาเข้ามาเยี่ยมเยียนคณะมาเยี่ยมเยียนรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าพื้นที่ปลอดภัยมีเยอะเราก็ค่อยๆทำแผนผังมาจริงๆเราก็ส่งไปได้ครับในเมื่อข้อคอยเขียวแต่เราไปดูของจริงดีกว่ายังไม่ส่งยังไงจะไปวันที่26เนี่ยครับก็นี้ให้เราพร้อมส่งเลยเราก็มีคนอยู่นะมีคนคอยอยู่แล้วตอนนี้ถ้าเรากลับมาถึงเราก็ส่งได้ไปดูพื้นที่จริงก่อนครับส่งเท่าไหร่แต่เขาก็เอาจำนวนเยอะนะของเราก็มีเป็นหมื่นนะที่คอยอยู่คุณอารีไกรนราเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่ากระทรวงแรงงานตั้งเป้าหมายจะส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 100,000 อัตราภายในปีนี้นะครับก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานจะอบรมคนหางานเพื่อเตรียมความพร้อมให้แรงงานไทยมีความรู้เข้าใจขั้นตอนการไปทำงานในต่างประเทศและปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องทราบเงื่อนไขตามสัญญาจ้างงานและขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือและการคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายวันนี้ครับมีแรงงานไทยเข้ารับการอบรม477คนนะครับเตรียมเดินทางไปทำงานต่างประเทศหลายคนบอกว่าถือเป็นความท้าทายนะครับทั้งภาษาวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากประเทศไทยแต่สาเหตุสำคัญก็คือรายได้สูงกว่าอยากไปเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวนะครับส่วนขั้นตอนต่างๆก็ไม่ยุ่งยากและไปถูกกฎหมายก็มั่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครองครับ